ไปกันที่ไต้หวันครับกับกองทัพไต้หวันที่จัดการซ้อมรบอีกระลอกหนึ่งเพื่อแสดงความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องตนเองและเป็นการตอบโต้จีนที่ได้จัดการซ้อมรบเพื่อข่มขู่ไต้หวันหลายรอบตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาครับสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation ไต้หวันจัดการซ้อมรบขึ้นที่ฐานทัพอากาศหัวเหลียนทางตะวันออกของเกาะไต้หวันด้วยการแสดงการจัดเตรียมอาวุธหนักทั้งปืนต่อต้านอากาศยาน GDF 006ที่ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ระบบป้องกันขีปนาวุธเทียนกุง3และเครื่องบินขับไล่ F16 ต่อบรรดาผู้สื่อข่าวโฆษกกระทรวงกลาโหมไต้หวันยังแถลงประณามจีนที่จัดซ้อมรบเพื่อคุกคามไต้หวันและบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแต่ก็ถือเป็นโอกาสให้ทหารไต้หวันขัดเกลาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบฐานทัพอากาศหัวเหลียนแห่งนี้มีความสำคัญมากต่อความมั่นคงของไต้หวันเพราะตลอด24ชั่วโมงจะต้องมีนักบินประจำการอย่างน้อย2นายและพร้อมขึ้นบินได้ภายใน6นาทีตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้จัดการซ้อมรบขึ้นหลายครั้งทั้งในทะเลรอบเกาะไต้หวันและพื้นที่อื่นๆของจีนที่อยู่ใกล้ไต้หวันเพื่อแสดงความไม่พอใจที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันที่จีนถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของตนเพราะเท่ากับสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นเอกราชส่วนไต้หวันก็ตำหนิจีนว่าใช้การเยือนของเพโลซีมาเป็นข้ออ้างในการคุกคามไต้หวันเพื่อบีบบังคับให้ยอมจำนนแล้วเรื่องนี้เองนะคะก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไต้หวันเนี่ยแนบแน่นมากยิ่งขึ้นใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการออกข้อตกลงเจรจาทางการค้าระหว่างกันอย่างเป็นทางการออกมาแล้วหลังการเดินทางเยือนของนางแนนซี่เปโลซีแน่นอนว่าข้อตกลงการเจรจาการค้าระหว่างกันอย่างเป็นทางการนี้ก็ส่งผลให้จีนไม่พอใจอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสหรัฐอเมริกาและไต้หวันเริ่มตกลงเจรจาการค้าอย่างเป็นทางการแล้วนะคะภายใต้ความริเริ่มการค้าระหว่างสหรัฐและไต้หวันในศตวรรษที่21โดยคาดว่าจะเจรจารอบแรกจะมีขึ้นในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงนี้การเจรจาก็จะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการค้าดิจิทัลแล้วก็การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสำหรับความริเริ่มเจรจาการค้าดังกล่าวได้รับการเปิดเผยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายระบุว่าได้บรรลุฉันทามติในการเจรจาซึ่งก็จะทำให้บรรยากาศการค้าระหว่างกันดีขึ้นเป็นธรรมรุ่งเรืองแล้วก็ยืดหยุ่นในยุคศตวรรษที่21สำหรับการค้าระหว่างสหรัฐและไต้หวันมีมูลค่าเกือบๆ 1.06 แสนล้านดอลลาร์นะคะหรือว่าเกินกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเมื่อปี2020แต่ทีนี้เนี่ยภายใต้นโยบายจีนเดียวสหรัฐรับรองและมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่าจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับไต้หวันไว้ซึ่งรวมถึงการจำหน่ายอาวุธให้กับไต้หวันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ใช้ในการปกป้องตัวเองล่าสุดจีนก็ออกมากล่าวต่อต้านการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและไต้หวันย้ำด้วยว่าจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์จูเจียถิงโฆษกกระทรวงพาณิชย์ย้ำนะคะถึงนโยบายจีนเดียวซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการมีส่วนร่วมของไต้หวันในความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศและกระทรวงต่างประเทศของจีนก็เรียกร้องให้สหรัฐอย่าดำเนินการตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่งั้นจะต้องเผชิญกับมาตรการในการตอบโต้กลับนะคะไปดูอีกคู่เจรจาค่ะจีนและญี่ปุ่นหารือร่วมกันบรรลุข้อตกลงที่จะให้มีการเจรจาระหว่างกันมากขึ้นเพื่อจัดการกับความตึงเครียดที่พุ่งทะยานโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นไต้หวันการเจรจาเนี่ยมีขึ้นนาน7ชั่วโมงที่เมืองเทียนจินของจีนนะคะเมื่อวานนี้หยางเจียฉีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เป็นหัวหน้านโยบายต่างประเทศในเวลานี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกับทาเคโออากิบะที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่นโดยบอกว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่แบ่งแยกไม่ได้ญี่ปุ่นควรสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับจีนพร้อมกับมีนโยบายเชิงบวกต่อจีนที่ปฏิบัติได้จริงและมีเหตุผลขณะที่นายอากิบะก็แสดงความกังวลต่อการซ้อมรบครั้งใหญ่ของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จีนยิงขีปนาวุธ5ลูกไปตกในเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นแล้วก็ย้ำถ้อยคำประณามของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะถึงการซ้อมรบดังกล่าวด้วยนะคะนายหยางย้ำว่าทั้งสองประเทศควรมีความชัดเจนและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงจากทั้งภายในและภายนอกในการจัดการกับความสัมพันธ์ทวิภาคีนี้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยย่ำแย่ลงนะคะเมื่อญี่ปุ่นแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการยกระดับด้านกองทัพของจีนและก็กล่าวหาว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนขณะที่จีนก็มองญี่ปุ่นว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญกับสหรัฐในภูมิภาคนี้ค่ะ
ขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ